ไปดูคําสัมภาษณ์ของนายรัฐมนตรีเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับนายเศรษฐาทวีสินที่ให้สัมภาษณ์กรณีการจับกลุ่มนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโหนดนะคะนายกบอกว่าพันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ถแถลงไปแล้วซึ่งท่านก็จะบินไปอินโดนีเซียนะคะเดิมเนี่ยบอกว่าจะไปวันที่31พฤษภาคมก็คือวันนี้ แต่ว่าข่าวล่าสุดนะคะแจ้งมาจากทางปปสนะคะบอกว่าอาจจะมีการเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ยังมีขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดอีกเยอะทีเดียวที่จะต้องมีการดําเนินการกันต่อเน,นี่ยนะคะผู้สึกข่าวก็เลยถามว่าจะมีการนําตัวมาดําเนินคดีที่กรุงเทพเลยหรือเปล่านะฮะนายกเนี่ยก็เลยบอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าแป้งนานโหนดจะต้องถูกดําเนินคดีที่อินโดนีเซียก่อนหรือไม่ในข้อหามีการปลอมพาสปอร์ตเกิดขึ้นเนี่ยนายกก็เลย บอกว่าน่าจะพยายามนําตัวกลับมาที่ไทยก่อนนะคะผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าแสดงว่าคดีที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเนี่ย ไม่นับใช่หรือเปล่านะนายกก็เลยบอกว่าไม่ทราบอันนี้ไปถามนายกนายกตอบไม่ได้อยู่แล้วนะว่านายกไม่ใช่ตํารวจอิโนโดนีเซียนะคะเมื่อถามว่ามีการสั่งการอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในการหลบหนีเพราะเห็นว่ามีการสั่งให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปดเาเนินการนายกก็เลยบอกว่ากระทรวงยุติธรรมก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กําลังทําแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เวลาที่มีผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม ผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวบอกว่ามีตำรวจหญิงคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็หลบหนีไปที่อินโดนีเซียนายกบอกว่าไม่ทราบไม่ได้ยินเลยนี่แสดงว่านายกไม่รู้จริงนะคะเพราะว่าข่าวนี้ดับตำรวจหญิงคนดังกล่าวที่ว่าเป็นญาติของแป้งเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเมื่อถามว่าการติดตามตัวเสียแป้ง ที่หลบหนีไปใช้เวลานานถือว่าเป็นความล้มเหลวของตำรวจหรือไม่นายกก็เลยบอกว่านะคะตอบในฐานะประธานกรเนี่ยนะบอกว่าต้องดูที่ผลงานเป็นหลกักแต่ว่าจับมาได้นะมันก็ดีแล้วนะคะ ผู้สื่ข่าวก็เลยถามอีกนะคะว่าแบบนี้ต้องให้ตำรวจนะคะเร่งนำตัวเสียแป้งมาโดยเร็วหรือไม่ตำรวจจะปาดหน้าเค้กไม่ได้นะคะอันนี้เป็นผลงานของชุดเฉพาะกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าผู้สื่ข่าวก็ถามไปตามหน้าที่นี่นะคะนายกก็เลยบอกว่าแน่นอนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกฎสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่ามันมีเงื่อนเวลาตั้งไว้หรือเปล่าว่าจะต้องเท่าไรอย่างไรเมื่อไหร่นะคะนายกย้ำค่ะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎที่มีการลงนามกันระหว่างประเทศเราแล้วก็อินโดนีเซียเมื่อถามว่านะขณะน,นี้ประเทศไทยมีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับอินโดนีเซียหรือเปล่านายกก็เลยบอกว่าไม่ทราบครับผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่าข้อคอรหาที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะดำเนินการอย่างไร นายกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมและให้การสืบสวนสอบสวนต่อไปในเชิงลึกก่อนแล้วค่อยมาพิจารณากัน